ไม่สงสัยจริงอ่ะไม่มีใครสงสัยแล้วนะมันก็เอวังก็เข้าใจหมดแล้วไม่รู้จะพูดอะไรตมาก็ไม่มีอะไรพูดส่วนมากการปฏิบัติก็มีในเรื่องของทำให้ถูกทางสัมมาทิฏฐิก็ทางมรรคมีองค์8นั่นแหละเส้นทางที่กำลังทำอยู่ก็เดินมรรคเพราะว่าทางก็ประกอบไปด้วยองค์8ประการ ย่อๆก็มีเรื่องของปัญญาศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาอย่างที่ตมาขึ้นหัวข้อว่าคาระโวยานิวาโตจะสันตุติจักตันยุตาแต่ใจความย่อๆว่าการเคารพเป็นประเด็นแรกเป็นสิ่งที่ควรมีในจิตใจก็คนที่แสดงความเคารพได้เนี่ยก็จิตใจมีความอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนธรรมะก็เข้ามาง่ายถ้าแข็งกระด้างแต่แล้วก็ธรรมะอะไรก็ไม่ค่อยเข้าใช่ไหมฮะเราก็สังเกตจิตเราก็ได้ เราสังเกตคนอื่นก็ได้ถ้าเขาทำยังไงเราก็อยากจะรู้สึกถ้าเป็นคนอ่อนน้อมเราก็อยากจะคุยด้วยถ้าเป็นคนแข็งกระด้างก็รู้สึกไม่อยากจะคุยเนาะใช้สังเกตในการปฏิบัติใหญ่ๆก็คือใช้สังเกตเป็นหลักก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตพินิจพิจารณาหนักๆเข้ามาไม่ค่อยพูดนะสังเกตไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่พูดอะไรหรอกเพราะเข้าใจไปเรื่อยๆ ที่พูดในตนมากมันจะไม่ค่อยสังเกตแต่จะเอาตามใจตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่แสดงความเคารพได้เนี่ยมันก็เป็นผู้ที่จิตใจที่มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมแหละการแสดงความเคารพก็มีได้ทั้งหลายทางอย่างลุกลับยืนขึ้นตรงก็เดินผ่านแล้วก็เดินตรงเฉยๆก็เคารพเหมือนกันการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ก็ยกมือขึ้นไหว้การแสดงความเคารพด้วยการกราบตัวท้ายก็แสดงด้วยการประทักษิณเวียนขวารอบในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นแบบนั้น เราก็มาใช้กันมาเวียนเทียนนั่นแหละเป็นการแสดงความเคารพสูงสุดการไม่จองหองการไม่จองหองก็เป็นไงก็มาตามมาจากความมีความเคารพแล้วมันก็จะไม่จองหองของคนไม่หยิ่งยโสหังก็ไม่ตำหนิติเตียนคนอื่นคนเราพอไม่หยิ่งแล้วมันก็ไม่ตำหนิใครหรอกที่ตำหนิเพราะก็แสดงอาการหยิ่งยโสหังจองหองออกมานั่นแหละจิตก็เป็นจิตที่มันเป็นจิตของเรานะจิตเราทำเองจิตที่ทำยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนั้นอย่างที่บอกแล้วว่ากรรมทำได้3ทางทางความคิดทางคำพูดแล้วก็การกระทำก็จะพูดได้เนี่ยมันก็คิดเยอะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจนทนไม่ได้ถึงจะพูดออกมาดังนั้นการปฏิบัติแล้วเนี่ยสติมีก็เรียกว่าสติมาปัญญาเกิดสิ่งพวกนี้มันก็จะค่อยๆคลายลงไปแล้วก็หมดไปได้การยินดีด้วยของมันมีอยู่ก็เศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะใช่ไหมก็พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ไม่ทะเยอทะยานมากจนเกินกว่าเหตุไปก็ทำไปด้วยความพอดีจิตสังเกตจิตเราถ้าเราไม่ทะยานอยากจนเกินกว่าเหตุเนี่ยความทุกข์ก็น้อยลงไปได้ละก็จะค่อยๆคลายลงไปแต่ถ้าเรามีความทะยานอยากมากตลอดมันก็มีเรื่อยๆนะแล้วความอยากนี่ไม่จบสิ้นเลยพระเจ้าบอกถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มให้ความอยากมันทำให้เกิดเป็นความโลภขึ้นมาก็ไม่มีเต็มอ่ะมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆเหมือนความโกรธเนี่ยก่อนเราไม่เคยโกรธโกรธไม่เป็นแต่พอเริ่มโกรธแล้วมันก็จะโกรธอีกโกรธแล้วแสดงออกไปรู้สึกว่าเขาจะเกรงกลัวเราหน่อยเราก็รู้สึกให้รู้สมั่งต่อไปมันก็ทำอีกแล้วก็จะทำเพิ่มขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ถ้าสังเกตเราก็จะเข้าใจอันนี้ นั่นการมาปฏิบัติเจริญสติเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาพอเจริญสติเจริญขึ้นมากเท่าไหร่ความเมตตาก็เกิดมากเท่านั้นก็สะสมไปเรื่อยๆจิตใจก็จะอ่อนโยนมีความเห็นอกเห็นใจเมตตาปานนี้กับผู้อื่นได้ก็ขั้นต้นมันก็ต้องเมตตากับตัวเองก่อนรู้สึกสงสารตัวเอง
ว่าเป็นทุกข์ขนาดไหนเรากำหนดรู้ทุกข์จนเข้าใจในทุกข์เราก็จะรู้ว่ามันตัวเองก็น่าสงสารในที่สุดเมื่อสงสารตัวเองได้ก็สงสารคนอื่นได้เช่นเดียวกับความรักเหมือนกันถ้าเราไม่รักตัวเองคนอื่นก็ไม่รักเราหรอกใช่ไหมถึงรักก็รักไม่จริงแต่ถ้าเรารักตัวเองดูแลตัวเองได้เนี่ยก็มีความรักกันต่อคนอื่นได้เหมือนกันการเป็นผู้รู้อุปการะอันท่านทำแล้วแก่ตนข้อนี้ก็เป็นเรื่องของความกตัญญูนั่นเองกตัญญูนี่เป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นเครื่องหมายเลยอันถ้ามีกตัญญูแล้วเนี่ยทำอะไรก็เจริญกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติด้วยถ้าคนปฏิบัติไปแล้วแล้วบอกว่าได้สมาธิแต่กตัญญูไม่เกิดแสดงว่าไม่ใช่จริงพูดไม่จริงเหมือนกันเหมือนกับสร้างภาพแล้วคิดต่อเอาถ้าสมาธิตัวจริงเกิดเนี่ยต้องกตัญญูแน่นอนมันจะไปเห็นมาจิตเมื่อสงบแล้วมันจะเห็นความจริงตรงนี้ได้จะรู้เลยว่าเราเกิดมาทำไมนะแล้วก็ตายแล้วจะไปไหนแล้วก็รู้ว่าผู้ที่สร้างเราขึ้นมาเป็นใครกตัญญูแรกว่าจะเกิดจากตรงนี้ขึ้นมาถ้าหนักเข้าพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งลมหายใจเราก็รู้ว่าเป็นพระคุณต่อเราเราก็ต้องขยันหายใจนะถ้าไม่ขยันก็มันก็เสร็จเหมือนกันเราจะเห็นประโยชน์จะเห็นทุกอย่างเป็นคุณหมดเลยดังนั้นทุกอย่างที่บอกเป็นครูก็ใช่เพื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเมื่อมีกตัญญูแล้วเนี่ยจิตมันจะบวกแล้วก็จะไม่ค่อยคิดลบอะไรกับใครแล้วความกตัญญูเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายแล้วก็จะเกิดจิตที่จะคิดบวกขึ้นมาก็ไม่คิดไปลบกับใครจะเริ่มมีความตั้งมั่นของจิตเกิดขึ้นจิตจะเป็นก็แล้วจิตจะเป็นคนดีขึ้นมามีอะไรก็จะคิดในทางที่ดีแก้ไขได้อะไรเกิดขึ้นก็คิดเป็นบวกได้หมดก็เป็นการแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้ แล้วก็สุดท้ายก็เรียกว่าการฟังธรรมตามการก็นี้ก็เป็นมงคลก็เนี่ยโยมมาก็ได้มาฟังธรรมตามกาลเวลาที่ควรจะเป็นวันพระวันธรรมสวนาเนี่ยจริงๆในสมัยโบราณเขาก็มีเรื่องเล่าเยอะเนาะเขาก็บอกว่าวันเนี้ยก็จะปล่อยนรกก็จะปิดนรกเปรตอสุรกายก็จะปล่อยออกมาให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติโยมได้กระทำนี่แหละเพราะวันเนี้ยสังเกตเราก็ต้องตั้งก็ถึงได้บุคคลโบราณก็เข้าวัดเนี่ยเพื่อสั่งสมซึ่งบุญแล้วก็เอาบุญเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติญาติอาจจะไปเกิดเป็นอะไรจะอยู่ในนรกก็มีก็ช่วยได้เปรตก็มีอสุรกายสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตว์เดรัจฉานนี่เกิดแล้วก็จะรับได้แต่ถ้าเราใครเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวก็น่าจะรู้เนาะเป็นสัตว์ที่ใกล้ชิดกับคนแล้วก็เป็นสัตว์ที่สามารถสัมผัสรู้ได้ก็มีสมองจําแต่สมองคิดไม่มีแต่กับสุนัขนี่คล้ายๆว่าเหมือนจะมีสมองคิดด้วยแต่ความจำเขานี่แหละเหมือนกับเราลองสังเกตว่าเขาจำได้ขนาดนี้แล้วก็ทำได้เข้าใจแล้วได้หมดเลยแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราลองเอาแบบนั้นมั่งจำโดยที่จิตมันวางตอนนี้ก็เรียกว่าทำสติสติคือรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้ก็เฉยๆอะไรผ่านมาก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเนี่ยหนักเข้าหนักเข้ามันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าถ้าเรารู้แล้วผ่านรู้แล้วผ่านเหมือนกับเราเห็นไม่ทันคิดใช่ไหมถ้าสติตามตรงนี้ทันความคิดก็ไม่ค่อยคิดแล้วนักเข้ามันจะคลายความคิดจากข้างนอกไปได้เห็นอะไรก็ผ่านไปแล้วได้ยินอะไรก็ผ่านไปแล้วความคิดก็ไม่เข้ามาไม่ทันเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มคลายความคิดจากข้างนอกแล้วก็เริ่มเข้ามาอยู่ข้างในอยู่ที่กายที่ใจเรามากขึ้นนักเข้ามันก็หยุดคิดได้พอหยุดคิดก็เป็นสมาธิจิตตั้งมั่นก็จะสามารถรู้เห็นความเป็นจริงได้ว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงถ้าไม่เรียนรู้กายรู้ใจเรานี่แหละเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องที่สุดแล้วนั่นในต่างประเทศเขาก็เรียนนะอาตมาก็เคยกล่าวไว้ว่าเขาเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาเรียนกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันแต่เขาลังเกียจการนับถือพุทธศาสนาทำไมเป็นงั้นก็ไม่รู้อยากได้กินตัวกินไข่ป่ะมั้งใช่ไหมเขากล่าวหาว่าคนเอเชียเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแบบงมงายแบบเชื่อเลย
ม่ได้พิสูจน์แต่เขาเรียนพุทธศาสตร์ในแนวปรัชญาเขารู้เลยว่าอันนี้คือชีวิตประจำวันศาสนาพุทธเนี่ยท่านก็บอกไม่ใช่ศาสนาเป็นชีวิตประจำวันจำเป็นจะต้องเรียนก็มาเรียนรู้พุทธศาสตร์ศึกษาเพื่อจะเป็นคริสต์ที่ดีจะเป็นอิสลามที่ดีมันก็น่าขัดความรู้สึกเนาะแต่เราเป็นพุทธอยู่แล้วแต่กลับไปบังไว้หมดเลยหมกเม็ดแล้วก็สร้างภาพเสียโอกาสเยอะนะแล้วก็กอดเอาไว้ของกูใครเอาไปไม่ได้จริงๆมันเอาไว้ที่เรามันก็อยู่ที่เราเนี่ยแหละใช่ไหมเหมือนกับว่าจะให้เป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยแต่เราก็ไม่ทำเลยมันก็จะประจำไม่ได้หรอกแต่เราเรียนรู้แล้วเราก็ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติมันก็อยู่ในใจเราแล้วตัวเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ประเทศเรามันก็เป็นศาสนาประจำอยู่ประเทศเราได้ก็โดยตัวเราเป็นตัวเริ่มต้นแต่นี้เรามาคิดว่าส่วนใหญ่คนเราจะเป็นกระจกของคนอื่นเนี่ยเราก็รู้ว่าเราเป็นคนดีนะเราก็อยากเป็นคนดีทุกคนเนาะแต่เวลาใครทำไม่ดีกับเราก็จะต้องต้องตอบแทน ใช่ไหมบุญคุณต้องโทษแทนแค้นต้องชำระ ที่สุดแล้วเราก็เลยกลายเป็นกระจกของคนอื่นแล้วก็เป็นคนดีพอเขาด่าเราหน่อยเราก็ด่าแล้วดีหายไปแล้วใช่ปะตอนนี้ทำไมมันยังไม่ได้รู้หมดแต่อดใจไม่ได้ทั้งที่รู้นะถามว่ารู้ไหมสติตอนนั้นรู้ไหมรู้ว่าโกรธเขาแต่ปากมันเร็วไปก่อนแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะทำไงที่เราจะยังได้ก็จะมาเรียนมาตั้งแต่เรียนหนังสือมาเนี่ยครูก็บอกนะชนะใจตัวเองเนี่ยประเสริฐที่สุดการชนะใจตนเองเนี่ยเป็นเลิศประเสริฐที่สุดแต่เขาก็ไม่บอกวิธีว่าทำยังไงเราก็หาวิธีอยู่ก็ไม่ชนะสักทีรู้นะว่าเดี๋ยวจะไม่ไปแล้ววันนี้เพื่อนมาชวนไม่ไปวันนี้จะต้องเอาชนะใจให้ได้พอสักเดี๋ยวมันมาเอาไม่ไปไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวซื้อมากินที่นี่เลย ก็เคยโดนสักสองทีเราก็เอาแล้วใช่ไหมเสียนเมาเป็นแบบนั้นแหละในสุดก็แพ้ไหมนี่เราก็อ้างเขาอีกว่าเนี่ยแหมมันมาชวนทั้งที่เราเองนี่แหละก็รู้อยู่กับใจแต่เราก็ห้ามใจไม่ได้ทำไมหนอเป็นอย่างนั้นโกรธเหมือนกันเราก็ไม่อยากจะโกรธหรอกแต่ทำไมมันห้ามไม่ได้ก็แปลกทั้งที่โกรธเราก็รู้ว่ามาเผาใจเราทำให้เราต้องกังวลกังวายเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่เราก็จะทำเนี่ยทำไมถึงห้ามไม่ได้ถ้าดูให้ลึกละเอียดแล้วเนี่ยคนเราก็เป็นอย่างนี้กันมานานแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะมาอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีกันไปตามปัญญาของแต่ละท่านตามสังคมนั้นไปพอพระเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงมาสอนเรื่องเนี่ยเรียกว่าธรรมที่ไม่ตายอมฤตธรรมพระองค์ทรงออกมาค้นหาอมฤตธรรมยอมเสียสละบ้านเรือนทรัพย์สมบัติขอภายบ้านเรือนเป็นวังก็เราคงทราบกันแล้วใช่ไหมพุทธประวัติพอเรารู้เนาะพุทธเจ้าประสูติแล้วแล้วก็จนได้ตั้งได้แต่งงานแล้ว จนอายุ29แต่งงานก็ยังเพิ่งมามีลูกตอนอายุ29ก็ลูกเพิ่งเกิดนั่นแหละพอดีท่านต้องออกไปอยากจะออกไปดูเมืองข้างนอกตั้งแต่พุทธเจ้าประสูติเนี่ยมีการพยากรณ์ไว้ใช่ไหมยมคงพอจำได้ว่าท่านอัญญากนิยะก็เป็นหนึ่งในพราหมณ์ที่มาพยากรณ์มาทำนายลักษณะของโอรสเจ้าชายสิทธัตถะก็มาบอกว่าจะมีอยู่8องค์จาก108ก็คัดมาจะเหลือ8พราหมณ์ทั้ง7ก็บอกว่ามี2นัยยะนะกุมารเนี้ยถ้าอยู่ครองเมืองก็จะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ของโลกแต่ถ้าออกบวชก็จะเป็นศาสดาเอกของโลกแต่มีท่านอัญญาโกณฑัญญะองค์เดียวคนเดียวเป็นพราหมณ์องค์เดียวตอนนั้นอายุ16อัญญาโกณฑัญญะอายุ16พุทธเจ้าเพิ่งจะประสูติได้5 วันก็มีการมาพยากรณ์ตั้งชื่อเท่าแก่กับพุทธเจ้า16ปีแต่อัญญาโกณฑัญญะท่านพยากรณ์เป็นนัยยะเดียวเลยว่ากุมารนี้ต้องออกบวชแน่นอนเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาก็เลยทรงปริวิตกว่า
กษัตริย์เนาะก็อยากให้ลูกของเมืองแทนตัวเองสืบต่อไปแล้วก็เป็นจักรพรรดิยิ่งใหญ่ซะด้วยมันก็น่าสมควรละก็จะทำยังไงดีหนอเลยสร้างปราสาท3ฤดูให้ให้อยู่ได้สุขสบายมีปราสาท3ฤดูเลยเรียกว่าไม่ต้องเดือดร้อนทุกฤดูกาลแล้วก็คัดเลือกนะเอาแต่หนุ่มๆสาวๆมาอยู่ดูแลปฏิบัติแล้วภายในเมืองก็มีแต่หนุ่มสาวหมดเลยคนแก่ไม่มีคนแก่คนเจ็บไม่มีให้ออกไปนอกเมืองให้หมดพระองค์ก็ไม่เคยรู้เลยก็จะอยู่เพลิดเพลินอยู่ในกามคุณอยู่ตลอดสิ่งที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังได้กินได้รสต่างๆก็จนอายุตั้ง29อายุ29แล้วตอนนั้นก็พระนางพิมพาก็ได้ท้องทรงพระครรภ์แล้วล่ะก็ใกล้จะคลอดอยู่แล้วพระองค์ก็ขออนุญาตพระราชบิดาขอออกไปประพาสข้างนอกหน่อยประพาสเมืองพระราชบิดาบอกอย่าออกไปเลยไม่มีอะไรหรอกมันก็เมืองนี้แหละในเมืองนี้น่าเลื่อนลมกว่าเยอะก็จนขอถึง3ครั้งพระราชบิดาก็เห็นรบเราไม่ไหวก็อ่ะไปก็ไปพระองค์ก็ออกไปพร้อมกับนายชนะที่เป็นสารถีครับราชรถไปให้ออกไปวันแรกก็ไปเจอเลยพอไปผ่านไปได้สักครู่นึงก็ไปเห็นคนเดินมาคนแก่เดินยักแย่ยักยันเลยก็ถามชนะนั่นใครเวลาเราเรียนพุทธประวัติเราจะสงสัยไหมเอ๊ะคนเป็นระดับพระพุทธเจ้าไม่รู้เลยว่าคนแก่เป็นยังไงเคยคิดไหมเนาะแต่ถ้าเราดูความจริงที่จะเห็นภาพก็คือว่าพระราชบิดาไม่ให้ไปเห็นอะไรแบบนี้เลยไงไม่เคยเห็นเลยจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนอายุ29ปีไม่เคยเห็นอ่ะในสุดก็ถามท่านนะชนะก็บอกคนแก่พระเจ้าค่ะอ้าวคนแก่เป็นอย่างนี้เหรอแล้วเราก็ต้องแก่เหรอใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่หมดแหละตัวเอางั้นกลับส่งคิดแล้วส่งพิจารณาแล้วเอ๊มีคนแก่เหรอทำไมเราไม่เคยเห็นเลยก็จะมีตั้งเท่าไหร่หนอพอวันที่สองออกไปใหม่อีกก็ออกไปก็ไปเจอคนกำลังนอนป่วยอยู่เจ็บไข้เป็นพิดาษก็ว่างั้นผมก็เข้าไปดูก็ถามชนะว่านั่นเป็นใครชนะก็บอกคนเจ็บไข้ได้ป่วยพระเจ้าค่ะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วเราก็ต้องป่วยเหมือนกันเหรอใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนนะไม่มีใครหนีพ้นหรอกมันจะมีอยู่แค่นี้แหละคนเราก็จะว่าไปแล้วก็มีโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายในบางคนก็อายุตั้งอยู่ได้ถึง20 30 40ปีไม่เคยป่วยเลยก็มีนะพอจะหาได้อยู่แต่โรคทางใจในวันหนึ่งไม่ป่วยมีไหมไม่มีเลยเนาะป่วยใจทุกวันเลย ก็นี่แหละเพราะเราไม่เห็นทุกข์นี่ไงเราต้องมาเรียนรู้ทุกข์จะได้รู้ว่ามันจริงๆแล้วมันทุกข์ตลอดเลยเนี่ยถ้าใจเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ทุกข์แน่ๆแหละงั้นทำยังไงใจมีสติที่จะเอาใจออกมาคือจะทำความเข้าใจตามความเป็นจริงได้นั่นแหละนั้นพอวันที่สองมาเจอคนเจ็บพงก็กลับมาวันที่สามก็ออกไปใหม่ก็ไปเจอเขากำลังแบกคนที่ประเทศอินเดียเวลาคนตายนี่เขาก็จะเอาใส่แคร่ไม้แล้วก็สี่คนหามสี่คนแล้วก็แห่ไปก็แห่ลามเขาท่องไปแค่นั้นลามเหมือนทำนองว่าพระรามเนี่ยสอนเอาไว้ว่าคนเกิดมาต้องตายแน่ๆตายแล้วเนี่ยจะต้องเกิดมาแล้วก็ต้องทำดีนะพอตายแล้วจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าก็เชื่อแล้วก็บอกว่าเชื่อแล้วพระรามเชื่อแล้วรามเป็นศาสดาของเขาเหมือนกันเขามีหมดเยอะมีเยอะเหมือนกันถ้าพูดมันนี่ไม่จบอ่ะเขามีเทพเจ้าเยอะก็เรียกว่าพระศิวะเป็นใหญ่มีพระพรหมแล้วก็พระรามพระนารายณ์นั่นเองจริงๆเรื่องรามเกียรติของศาสนาฮินดูเนี่ยเขาจริงจังเลยนะเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นเรื่องเป็นราวหมดมีเทพมีอะไรจริงๆแบบนั้นหมดเลยแต่ของเราเป็นละครเนาะรัชกาลที่6ส่งพระนิพนธ์เป็นละครขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วเขาก็กล่าวหานะเขาว่าของเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเขานะโยมว่าจริงไหมเป็นได้ไงก็อยุธยาของเขามีอยุธยาเราก็แววชื่อเขามาเป็นอยุธยาเขาบอกก็นี่ไงก็มีเมืองอยุธยาจะอยู่ในจะเลยจาก
จากสาวัตถีมาจะมาพาราณสีจะผ่านอยุธยาของเขาสร้างเป็นแบบเหมือนปราสาทบ้านเป็นเมืองเลยนะเป็นเมืองก็สร้างเป็นแบบปราสาทแหลมๆแหลมๆหมดเยอะแยะหมดเหมือนจะดีเยอะก็เรียกเมืองอยุธยาเมืองของเทพเจ้าเขาก็บอกว่าพระมหากษัตริย์ไทยก็ตั้งชื่อว่าพระรามเหมือนกันเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะแบ่งภาคมาเกิดเพราะฉะนั้นพระรามตัวจริงอยู่ที่ประเทศอินเดียแต่ว่าแบ่งภาคมาเกิดในประเทศไทยเป็นพระมหากษัตริย์ประเทศไทยเพราะฉะนั้นไทยก็เป็นเมืองขึ้นเขานะ ยอมยอมไหมเนี่ยเอาจริงๆนะในราชวงศ์จักรีนี่รัชกาลที่หนึ่งเขาเรียกอะไรคิงรามาที่หนึ่งนะใช่ปะรัชกาลที่สองก็รามาที่สองรัชกาลที่เก้านี่คิงรามาที่เก้าเป็นพระรามรามาเราก็บอกว่าไม่ใช่หรอกในเมื่อพระรามมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมพระรามเป็นใหญ่ใช่ไหมอยู่แน่ๆเป็นเมืองขึ้นของฉันใช่ปะโยมก็เถียงกันไม่จบหรอกของเขาก็เป็นเรื่องหนึ่งของเราไปอีกเรื่องหนึ่ง นี่ก็คือสมมุติที่มาแตกต่างกันไปแล้วก็อีกหลายคำที่ในภาษาบาลีเนี่ยที่เรานำมาใช้ในภาษาไทยทำให้เราค่อยเขวเข้าใจผิดเหมือนกันอย่างคำว่าวิบากเนี่ยเราก็วิบากมันคงจะลำบากกันเนาะส่วนใหญ่คนจะเข้าใจว่าลำบากหมดเลยพอจะมาพูดคำว่าวิบากเนี่ยเขาบอกว่าลำบากเราก็บอกไม่ใช่เหมือนกับกรรมอะกรรมนี่ก็จะไม่ดีนะใช่ปะจริงๆคำว่ากรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวกรรมมีทางความคิดทางคำพูดแล้วทางกายมโนกรรมวจีกรรมแล้วกายกรรมถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีก็เป็นบุญกรรมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นบาปกรรมจริงๆก็ต้องพูดให้เต็มอย่างนั้นนะแต่เราพูดคำว่ากรรมแล้วแสดงว่าไม่ดีโชคไม่ดีดวงไม่ดีมันโชคร้ายต่างๆมีกรรมลำบากจังแล้วคำว่าวิบากก็เหมือนกันวิบากก็เป็นผลของการกระทำผลของกรรมนั้นวิบากดีก็มีวิบากไม่ดีก็มีที่โยมมาทำนี่ก็ทำกรรมอยู่นั่นเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหมทำกรรมหรือเปล่าทำกรรมนะกรรมหนักซะด้วยกรรมตัวนี้เป็นกรรมหนักแต่ในทางที่ดีเพราะว่าเป็นผู้ที่เพ่งเพียรฝึกฝนฝึกหัดปฏิบัติเพื่อจะละเสียซึ่งกิเลสทั้งปวงเพื่อพ้นทุกข์นี่ไงเนี่ยเรียกว่ากรรมหนักแต่อยู่ในทางที่ดีเพราะฉะนั้นกรรมพวกนี้ถ้าสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นกรรมที่ตัดรอนได้ทำประจำสม่ำเสมอแม้แต่ทำวันละ5นาที10นาทีก็ตามเจริญสติเนี่ยมันจะมีผลต่อเนื่องมันจะสะสมเอาไว้แล้วมันจะเป็นกรรมที่ทำประจำอะไรที่ทำเป็นนิจกรรมทำประจำเป็นนิจศีลเนี่ยมันจะมีผลทันทีเวลากรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยไอ้ตรงนี้มาตัดรอนกรรมดีตัวเนี้ยก็ช่วยให้คลายไปได้ทำให้เรามีปัญญาแก้ไขได้ถ้าคนไม่ทำตรงนี้ไว้ก็ทุกข์มากถึงขนาดก็ต้องฆ่าตัวตายก็มีอันเราก็ได้เห็นแล้วในโลกปัจจุบัน ตอนนี้พอพระเจ้าออกมาแล้วมาเจอคนตายใช่ไหมก็ถามชนะนั้นคนตายใช่ไหมพระองค์รู้ขึ้นมาเลยนะว่านั่นคนตายใช่ไหมพ่อก็นอนนิ่งแต่ก็จะมีผ้าคลุมนะผ้าคลุมนี่ก็จะมีแตกต่างกันไปอย่างนักบวชก็มีผ้าสีหนึ่งสีขาวพวกผู้หญิงก็เป็นสีหนึ่งจะมีสีต่างๆผู้ชายก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเหมือนกันก็จะมีสีก็จะรู้สีก็รู้เลยว่าคนตายเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือว่าเป็นนักบวชแต่นักบวชนี่เขาไม่เผามีเด็กกับนักบวชเนี่ยเขาไม่เผาก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เด็กก็ยังเป็นบริสุทธิ์อยู่ก็เรียกพรหมจารีไงอันนี้ก็ไม่เผาก็ไปจะไว้ที่ไหนอ่ะก็ลงน้ำไปแม่น้ำคงคามันน่าจะเน่าเนาะแต่ไม่เน่าอัศจรรย์มากเหมือนกันไอ้ที่เผาล่ะก็เผาเพราะว่าเขาเผาเพื่อทำความสะอาดในความเชื่อเขาคือเผาเพื่อทำความสะอาดเพราะฉะนั้นถ้าคนรวยก็จะหาฟืนได้เยอะหน่อยใช้ฟืนเผาอ่ะฟืนมันแพงคนรวยก็พอจะมีเงินซื้อฟืนก็จะเผาได้หมดก็เหลือเป็นเรียกว่าเป็นขี้เถ้าลอยอังคารลงน้ำไปลอยอังคารเราก็มาจากเขานะมาจากอินเดียนี่แหละก็ลอยลงน้ำแต่ถ้าเป็นคนจนทำไงซื้อฟืนได้สักดุนสองดุนไม่มีตังค์ก็แค่พอเผาพอหนังถลอกก็ลงน้ำไป
เหมือนกันแล้วเขาก็อาบน้ำอยู่ใกล้ๆกันนะตรงนี้เป็นท่าสำหรับเผาไอ้ท่าแถวนู้นเนี่ยทางนู้นก็มีก็เป็นท่าเขาอาบน้ำล้างบาปไม่รู้เอาอะไรล้างบาปเหมือนกันเนาะโยมว่าล้างได้ไหมแต่เขาก็เชื่อเหนียวแน่นจนทุกวันนี้นะมีประเพณีแล้วก็มาอาบกันทุกวันเลยแล้วก็มีคนไทยนักเตะฟุตเนี่ยไปเที่ยวบาจี้โยมก็เอาน้ำไอ้จากแม่น้ำคงคาเนี่ยเอากลับมาเขาบอกเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นอยู่ในไหนว่าเอาศพทิ้งลงไปแล้วถ้าจริงๆถ้าล้างบาปได้นี่ป่ามันสะอาดเลยเนาะป่าสำเร็จพระอรหันต์แน่นอนใช่ป่ะไม่มีบาปเลยเนาะอยู่ในน้ำอ่ะตรงนี้ก็นิดเดียวเขากลับกินตรงนี้ไม่ได้แปลกเหมือนกันเนี่ยความเชื่อที่มันเหนียวแน่นเนี่ยมันเชื่อมั่นเลยนะก็เลยงมงายลงไปเลยก็โดยที่ไม่ต้องใช้เหตุผลอันทุกศาสนาจะเป็นศาสนาที่ต้องเชื่อต้องฟังพระเจ้าไม่งั้นเดี๋ยวพระเจ้าจะสาปให้เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะความกลัวตัวหนึ่งก็โดนขู่ไปด้วยก็เลยจำเป็นจะต้องทำเขาว่าไงก็ต้องทำหมดก็เป็นอย่างนั้นนะมีศาสนาพุทธนี่แหละต้องไม่ให้เชื่อไปก่อนให้พิสูจน์เอาเรียกว่านับถือแล้วจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ก็ได้ด้วยนะใช่ไหมจะทำก็ได้ไม่ทำก็ยังได้ด้วยจริงว่าโยอิสระมากอิสระมากจริงๆฟรีสไตล์เลยงั้นจริงๆแล้วเราควรจะมาเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจบ้างแต่ว่าบางทีแล้วส่วนใหญ่ถ้าไปตามวัดก็จะมีภาษาบาลีท่านก็สอนสวดมนต์นะเนาะพระเทศแล้วท่านก็มาอ่านคัมภีร์เทศเหมือนกันก็ทำให้เราเข้าใจยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องแนวที่เรียกว่าเนี่ยพอเริ่มมีการปฏิบัติเกิดหลวงปู่มั่นขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นก็เลยเริ่มผู้คนเริ่มเข้าใจกันขึ้นมาพอปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ตัวเนี่ยมาพูดมันถึงจะเข้าใจถ้าพูดในตัวปริยัติแล้วเนี่ยมันเป็นตัวสำเร็จแล้วปริยัตินี่เขาเขียนจากความที่สำเร็จแล้วจบแล้วทุกอย่างท่านเป็นจิตของพระพุทธเจ้าที่สำเร็จก็เอามาเขียนลงตอนนี้จิตเราก็จะไปถึงตรงนั้นได้เราจะต้องทำยังไงวิธีการเพราะนั้นมันวิธีไม่มีอะไรนอกจากจะฝึกฝนเท่านั้นเองแต่นี้พอเราฝึกไปเราก็คิดไปดิเอ๊ะมันจะต้องมีวิธียังไงที่มันเป็นทางลัดใช่ไหมมันไปอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้เอ๊ะเขาว่าอย่างนั้นคิดว่าน่าจะอย่างนี้ใช่ไหมก็กลายเป็นว่าเขาว่าคิดว่าน่าจะเป็นผีหมดเลยอย่าว่าเป็นผีไหมเขาว่าก็ไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คิดว่ามันก็ยังไม่จริงฝันไม่เป็นจริงน่าจะมันก็เพียงแต่น่าจะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมฝันไม่เป็นจริงเนาะฝันที่เป็นจริงก็คือต้องทำลงมือทำเลยทำจริงๆก็ได้ผลจริงๆ งั้นพอพระเจ้าเห็นคนตายแล้วก็มันต้องพิจารณาแล้วว่าคนเราก็ต้องตายเราก็ต้องตายหรือก็ถามท่านนะใช่พระเจ้าค่ะทุกคนเกิดมาก็ต้องตายหมดเลยพระราชบิดาก็ต้องตายก็ต้องตายเหมือนกันก็นึกถึงลูกถึงเมียเลยนะเนี่ยว่าเขาก็ต้องตายเหมือนกันทำยังไงดีก็ ยังไม่มีลูกตอนนั้นกลับมาดิพอกลับมาแบบนี้แหละแล้วลูกเกิดขึ้นมาพระองค์ก็ทรงมาพิจารณากลับมาก็เรียกว่าไม่ล่าเริงเหมือนเดิมแล้วตอนนี้มีจิตวิตกวิจารพิจารณาอยู่เรื่อยว่าทำยังไงหนอทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไงเราจะหนีพ้นจากตรงนี้ได้พระราชบิดาก็ต้องเป็นพระเมสสีก็ต้องเป็นก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหมดเลยเราจะทำที่ไหนวันที่สี่ก็ออกไปใหม่ก็ไปเจอสมณะนั่งสงบอยู่โคนต้นไม้ก็มองเลยก็คิดเลยว่าโอ้โหคงจะเป็นหนทางนี้แหละที่จะต้องเราจะต้องไปแสวงหาอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายก็จะทำไงก็เลยพิจารณากลับมาแล้วก็มาได้ข่าวพระโอรสประสูติพอดีพระองค์ก็เลยอุทานออกมาว่าโอ้ราหุลเกิดขึ้นแล้วราหุลแปลว่าห่วงนี่ไงมีลูกก็เรียกว่าเป็นห่วงมัดอะไรภรรยาเขาบอกว่ามัดไว้ที่คอลูกนี่เป็นห่วงมัดมือส่วนทรัพย์สมบัติก็มัดเท้าเวลาคนตายก็จะมัดสามปอใช่ไหมมัดคอมัดมือมัดเท้ามัดตาสังนั่นแหละแล้วก็เรียกว่าเป็นปุคลาธิฐานให้เข้าใจว่านี่แหละ
เรามาห่วงตัวนี้กันอยู่เพราะนั้นพอตายแล้วก่อนจะเผาเขาก็จะตัดห่วงพวกนี้ออกให้ไม่ต้องห่วงซะแล้วก็จะได้ไปดีเขาก็มีเขาเรียกว่ากุศโลบายมีอะไรที่แฝงไว้ดีเหมือนกันจริงๆถ้าเราคิดพิจารณาได้ก็จะเห็นเงินพอบองเห็นตรงนี้จะทำไงดีจะออกไปบวชเป็นสมณะแต่ลูกก็เกิดแล้วก็ความรักกันนะพ่อแม่ทุกคนรักลูกมากยังไงใครมีก็จะรู้นะว่ารักมากมายขนาดไหนจะสละไปก็จะทำไงแต่มาคิดแล้วต่อไปก็เหมือนกันลูกก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วทำไงจะไม่มีทางตรงข้ามพระองค์ก็ทรงพิจารณาว่าเออมันมีกลางวันก็มีกลางคืนมีขาวก็มีดำมันมีของคู่กันอยู่นะเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพระองค์ยังตั้งชื่อตรงนี้ว่าจะออกแสวงหาอมฤตธรรมอมฤตธรรมแปลว่าธรรมที่ไม่ตายธรรมใดที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เลยตัดสินใจถ้าไม่ออกตอนนี้ไม่ได้แล้วถ้าขืนอยู่ก็ห่วงมัดคอไว้แล้วมัดมือไว้แน่นเลยไปไหนขยับไปไหนไม่ได้ก็ตัดสินใจที่จะออกเลยที่ออกเนี่ยด้วยความรักนะไม่ใช่ด้วยความเห็นแก่ตัวบางคนปัญญาไม่ถึงก็ไปพิจารณ์ว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวหนีลูกหนีเมียออกมาบวชสบายคนเดียวถ้าเราลองมองจริงๆแล้วบวชมันสบายที่ไหนหรือใครไม่เชื่อลองมาบวชเป็นพระดูก็ได้เพราะมันสบายจริงเขาบอกก็ว่ากินกินนอนนอนนะเนาะเป็นแล้วจะรู้มันก็ว่าถ้าอยู่ในคุกใช่ไหมแล้วนึกว่ามันคงจะลำบากอันนั้นขังตัวถ้าไม่ได้ขังใจก็บินไปเรื่อยแต่พระนี่ขังใจเลยนะไม่ขังใจก็เสร็จฉะนั้นผมก็เลยคิดเลยว่าด้วยความรักทั้งลูกทั้งเมียทั้งพ่อแล้วก็ประโยชน์ระยะทั้งหมดจะทำยังไงพระองค์ก็ด้วยความเป็นมหาบุรุษเป็นมหาโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายจะต้องมาเป็นพระเจ้าแล้วมันมีกำลังเขาเรียกว่าด้วยบารมีที่สะสมมาเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปมันจะเกิดพลังมีพลังเยอะอย่างที่เรามาสร้างบารมีนี่แหละสร้างสมบารมีเพื่อเกิดพลังก็เรียกกำลังใจในขั้นต้นถ้าพูดเบาๆเหมือนกับธรรมดาก็คือกำลังใจแต่ถ้าเอาเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นเมื่อเราเกิดศรัทธาขึ้นมาหรือเกิดภาษาธาเริ่มใสเลยเนี่ยมันจะเกิดกำลังที่มากเราจะสัมผัสได้เองการปฏิบัติถึงขั้นสมาธิแล้วเนี่ยแล้วก็เจอสภาวะต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดเนี่ยพลังบารมีมันจะเป็นตัวนั้นเลยคุณหลวงพ่อสนองก็ได้กล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยบารมีคือภาวนาท่านบอกมาวันนี้บารมีนี่คือภาวนาจุดทั้งหมดเลยต้องเริ่มจากการเจริญสตินี่แหละจะเกิดบารมีได้ครบทั้ง10เลยบารมี10ธาตุตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีตัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีนั้นต้องเริ่มต้นจากการเจริญสตินะก็มีศีลเป็นพื้นฐานอย่างที่กล่าวว่าการฝึกสั้นๆท่านก็บอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสตินี่คือหัวใจเลยทางลัทธิพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองให้ไว้นี่คือมรรคมีองค์8อย่างย่อศีลเป็นสติยังไงท่านบอกศีลคือสำรวมระหว่างกายกับวาจาใช่ไหมไม่ไปกระทบกระเทือนใครไม่ให้มันผิดพลาดสำรวมระหว่างกายวาจาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนี่ก็คือการมาสำรวมระวังแล้วเราจะใช้อะไรสำรวมระวังก็ใช้จิตที่มีสติถูกไหมฮะจิตที่มีสติก็มาสำรวมระวังกายกับวาจาระวังปากระวังมือระวังเท้าก็แค่นี้แหละก็น้อยลงเพราะเมื่อมาสำรวมระวังตรงนี้ถึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติบนพื้นฐานของศีลที่เป็นสติศีลก็อยู่ที่ปากที่มือที่เท้าที่เราสำรวมระวังอยู่นั่นแหละใช่ไหมนั้นศีลเป็นพื้นฐานเลยถ้าศีลดีเนี่ยภาวนาก็เจริญได้ง่ายสมาธิก็ตั้งมั่นได้ง่ายนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นการฟอกตรงนี้ศีลเป็นเครื่องชำระศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นปกติเราทำเริ่มต้นคือกั้นไม่ให้จิตออกไปทำไม่ดีไปกระทบกระเทือนผู้อื่นแล้วก็ตัวเองจ
จนกระทั่งเราก็ชำระล้างไปเรื่อยๆกั้นไว้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็เกิดอาการชำระล้างขึ้นนะครับนะครับก็เกิดเป็นปกติใช่ไหมไม่ผิดปกติแล้วคนโกรธปกติไหมไม่ปกติคนไม่ฆ่าเขานี่ผิดปกติเนาะคนปกติก็ฆ่าไม่ได้หรอกคนไปขโมยเขาล่ะก็ผิดปกติเนาะถ้าคนปกติก็ไม่อยากได้เขาหรอกถ้าคนไม่ผิดลูกผิดเมียผิดสามีเขาอะก็ไม่ปกติคนชอบโกหกหลอกลวงคนอื่นเขาพูดให้ร้ายเสียสีทิ้นแทงก็ไม่ปกติใช่ไหมถ้าปกติก็จะไม่มีอะไรก็จะเฉยๆถ้าคนไปดื่มน้ำเมายิงแล้วเลยก็ไม่ปกติขาดสติเลยเนี่ยนั้นศีลเป็นการชำระตรงนี้จนกระทั่งเป็นปกติขึ้นมาเราเมื่อเป็นปกติแล้วเนี่ยเราตั้งสติรู้ไปเรื่อยๆหนักๆเข้าความคิดมันจะค่อยๆละไปละไปจนมันหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดจิตตั้งมั่นนี่แหละเป็นสมาธิแล้วสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างยังไม่ถึงหรอกต้องขั้นอุปจารสมาธิเนี่ยถึงจะว่างสว่างสงบงั้นขั้นต้นเนี่ยมันแค่หยุดคิดชั่วขณะขณะเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้นานขึ้นจนกระทั่งเต็มกำลังของคณิกะก็ประมาณหยุดคิดไปสัก5นาทีอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งไปเฉยๆไม่ต้องไปกำหนดไม่ต้องไปตั้งท่าอะไรนั่งทำเหมือนจะเมื่อยแต่ไม่ลอยเมื่อแต่สังเกตตัวเองอยู่เรื่อยไปสังเกตอะไรเกิดขึ้นก็ผ่านไปอะไรก็ผ่านไปอยู่ก็หยุดคิดไปเฉยๆก็มีก็เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเราตั้งใจอยากให้มันนิ่งให้มันว่างโอ้โหนานจังบางคนทำไปมา5ปี10ปีแล้วยังไม่เกิดสภาวะตรงนั้นเลยเพราะมันจะมีตัวอยากนี่แหละที่อยากให้มันนิ่งมันว่างเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะไปขวางทางหมดเลยมันจะเข้าไม่ถึงงั้นสติจริงๆเนี่ยเป็นว่ารู้แล้วไม่คิดต่อรู้แล้วไม่ว่านี่ไงรู้แล้วจะไม่คิดต่อนั่นแหละสติตัวจริงจะเป็นอย่างนั้นคือรู้เฉยๆรู้ซื่อๆอย่างเงี้ยรู้แล้วก็ไม่ว่าไงได้ยินก็ไม่ว่าไงเห็นก็ไม่ว่าไงได้กลิ่นก็ไม่ว่าไงได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าเห็นความคิดตัวเองคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าไงก็คิดก็รู้ว่าคิดอย่างนั้นเนี่ยให้มันรู้แค่ตรงเนี้ยมันจะตัดวงจรความคิดออกไปเยอะเลยก็ค่อยตัดไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆนั่นนะเข้าจิตจะอยู่หยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิชั่วขณะแล้วเดี๋ยวมันก็เริ่มคิดมาใหม่ออกจากความสงบแล้วก็คิดไปคิดไปแล้วก็กำหนดใหม่ใช้สังเกตดูรู้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการฝึกฝนการภาวนาเนี่ยคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเพราะฉะนั้นทำได้ตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มตื่นขึ้นมาจนกระทั่งเราเข้านอนสามารถรู้ตัวได้ตลอดนั้นจะเห็นว่าหลักการปฏิบัติไม่ได้ยากนะถ้าเราคิดว่าเรามาทำสมาธิมันก็จะต้องมานั่งนั่งเท่านั้นนั่งสมาธิแล้วก็ทำใจไงทำใจให้ว่างให้นิ่งก็บังคับจิตตัวเองจิตนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครชอบให้บังคับเลยนะยิ่งจิตโดยแล้วยิ่งโยมบังคับก็ไม่ได้เลยจะรู้เลยว่ายิ่งบังคับยิ่งเป็นปัญหายิ่งอยากไม่อยากให้คิดยิ่งคิดหนักเลยมันจะสวนทางแบบนั้นก็จิตนี่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเร็วมากงั้นเราจะทำยังไงได้ท่านก็บอกก็ให้รู้ให้รู้ทันไปเรื่อยๆในใหม่ก็ไม่ทันฝึกไปฝึกมาก็จะเริ่มค่อยๆทันขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นการฝึกสตินี่เดินก็สงบหยุดคิดได้ขณะเดิน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 อยู่เนี้ยกายเคลื่อนไหวแต่ใจนิ่งเฉยนิ่งอยู่ที่การเคลื่อนไหวอยู่ที่การเคลื่อนไหวไปเรื่อยไปเรื่อยรู้ผ่านไปผ่านไปหยุดคิดขึ้นมาโยมเดินเบาสบายเดินได้นานเดินทั้งคืนก็เดินได้ถ้าเข้าสมาธิเดินยืนก็เป็นสมาธิได้หยุดคิดอยู่ที่การยืนแม้แต่นอนก็หยุดคิดนะก่อนจะหลับมันจะหยุดชั่วขณะถ้าไม่เข้าสมาธิชั่วขณะคณิกะเนี่ยรับรองว่านอนไม่หลับลองคิดอะไรสักเรื่องแล้วก็โยมนอนไม่หลับแน่นอนก็บอกให้ฉันเลยให้ฉันไม่ฉันเดี๋ยวโกรธนะเนี่ยอ
ี๋ยวฉันก่อนแล้วไม่ต้องเทศแล้วนี่ยังไม่ยิ้มเลยเนี่ยอนุโมทนาค่ะโยมแม่ถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วอ้าวจำไม่ได้เหรอดูดิคนฟังยังจำไม่ได้แล้วคนพูดจะจำได้หรือเนี่ยใช่ไหมเวลาหลวงตาเทศท่านถึงได้ห้ามถ่ายรูปไงห้ามเคลื่อนไหวห้ามถ่ายรูปธรรมะมันดับเลยนะกำลังไปแวบเดียวนี่แวบมาเงี้ยมันดับเลยไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้เราย้อนกลับไปที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อดำริแล้วก็ออกบวชแล้วตัดใจได้ด้วยความรักนะออกมารักโลกรักเมียมากรักพ่อมากแต่ว่าตัวเองสร้างบารมีมาแล้วก็มีคิดแล้วมีกำลังใจที่จะออกก็มีคิดว่าเราเท่านั้นที่จะช่วยทุกคนได้แล้วพอออกมาคิดดูถ้าเรียกว่าหนีมาบวชแล้วสบายมันต้องอยู่วังมันสบายกว่าใช่ไหมภาษาสามฤดูอันนี้ต้องมานอนกลางดินกินกลางทรายเดินด้วยพระบาทเปล่าๆแล้วก็ไปขอเขาอาหารชาวบ้านมื้อแรกที่พระเจ้าบิณฑบาตได้เนี่ยพระองค์มาฉันเนี่ยจะอาเจียนนะฉันไม่ได้ยกลงนึกสิอาหารในวังประณีตขนาดไหนใช่ไหมทั้งรสสีกลิ่นต่างๆโหมันละเอียดอ่อน ประณีตมากทีนี้อาหารชาวบ้านยิ่งชาวบ้านยากจนต้องโยมต้องไปอินเดียถึงจะรู้เวลาแขกก็ทำจาปาตีอาหารก็คือจาปาตีข้าวมีข้าวเขาก็มีมือเขาดำเลยโยมดำคนไทยก็เอาเหมือนกันจริงๆเขาจะใช้ไอ้แก้วไอ้เนี่ยเวลาเขาไปกินเขาเรียกจ่ายกะลำจ่ายกะลำแปลว่าร้อนจ่ายประชาจ่าร้อนอ่ะเขาจะใช้ถ้วยที่ทำด้วยดินเผาดินเผาถึงก็จะมาเทใส่เลยดื่มเสร็จแล้วก็ทุบทิ้งเลยแล้วมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ทำด้วยดินเนี่ยเวลาเราดื่มเนี่ยไม่ร้อนปากนะทั้งที่น้ำร้อนเนี่ยมันจะไม่ร้อนปากแต่ถ้าภาชนะอื่นเนี่ยตัวภาชนะมันจะร้อนพอมาแตะปากแล้วก็ร้อนเลยแต่ว่าคนไทยเรากับไม่รู้เป็นไงสะอาดมากเห็นดินแล้วมันอะไรนะตัวดินเผาอะรู้สึกมันไม่น่าเลยพอเขาหยิบมาเขาก็หยิบมาเลยมันเขากองไว้นะมันปั้นมามันก็จะมีผงมีอะไรบ้างบางทีเขาก็มาเขาเคาะนิดหนึ่งเขาก็ใส่เลยคุณตายก็ถามว่าแก้วไม่มีเหรอแก้วแบบไหนเขาก็หันไปหันมาก็ไปชี้ให้เห็นเอาเป็นแก้วอย่างนี้แก้วอ๋อได้เขาก็บริการให้นะเขาก็ไปล้างนะแล้วมือเขาดำโยมแล้วเขาไปล้างแก้วอ่ะเท่ากับจริงๆแก้วตรงนั้นมันใช้ได้แล้วนะแต่พอเขาไปล้างนะกลายเป็นแก้วมันเขาบอกเลยเราคิดดูเลยแล้วก็เอาเข้าไปก็เขามีความคิดอยู่ที่แปลกๆอ่ะเขาใช้มือทานข้าวเขาใช้มือนะเขาไม่ใช้ช้อนดื่มไม่นิ่มกันอ่ะเขาก็ใช้แก้วไอ้ด้วยไอ้เนี่ยดินเผาเนี่ยกินเสร็จแล้วก็ทุบทิ้งเลยแต่นี้ถ้าเป็นแก้วเนี่ยเขาว่าไงวะพวกอยู่กินเข้าไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ปากใครก็ปากใครมีกี่ปากแล้วมาอมตรงเนี้ยก็จริงกันนะไอ้ช้อนเหมือนกันเนี่ยเขาบอกก็ดูที่องค์กันไม่รู้กี่ปากแต่เราความรู้สึกเราคือล้างสะอาดแต่ของเขาถือว่ามันยังอยู่ในอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้กี่ปากกินเข้าไปได้ไงแต่มือเขาเนี่ยของเขาเองแต่ก่อนกินข้าวนี่เขาจะล้างมือนะก็ถ้าเป็นข้าวก็คุกเขาก็กินเหมือนเดิมแหละมีอะไร
แกงดานเป็นเหมือนทุเรืองอะแกงเหมือนแกงกะหรี่แต่ว่าแกงไม่มีเขาไม่มีเนื้อสัตว์อยู่แล้วแล้วก็เขาเรียกซับยีซับยีก็เป็นพวกมันฝรั่งผัดกับผักผัดกับพริกหยวกใหญ่นั่นแหละก็ผัดใส่ผงกะหรี่แค่นั้นแหละอาหารหลักเขาประทานอยู่กันนะเราก็ถามเขาว่าอยู่กินนี้ทุกมื้อเลยเหรอก็ทุกมื้อแบบนี้แหละเราบอกแล้วไม่เบื่อเหรอเขาบอกกินทำไมให้เบื่อกินให้มันอิ่มสอนธรรมะเราเลยนะแต่ประเทศไทยนี่โอ้โหไม่ถูกปากไม่ได้เพราะเมืองไทยเราเนี่ยอาหารเยอะที่สุดในโลกโยมการมาไปทำงานมาหลายประเทศแล้วเมืองไทยเนี่ยเยอะมากแล้วกินไม่มีกำหนดเวลาทั้งวันทั้งคืนได้เลยประเทศอื่นเนี่ยปิดเวลาไม่มีสิทธิ์เลยนะเออเลยเวลาแล้วเขาไม่ขายทั้งที่เขาไม่ปิดร้านนะแต่เขาไม่ขายพวกเลยเวลาแล้วก็อดก็เรามีโต้ลงเนาะโต้กันอย่างสว่างลงเลยจริงๆเมืองไทยนี่อุดมสมบูรณ์มากผลไม้ก็เยอะที่สุดในโลกเลย เยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าโยมไปแล้วโยมจะไปลองกินจะรู้อาตมาเคยต้องสงสัยว่าทำไมพระเจ้าเมื่อบิณฑบาตได้แล้วเนี่ยพอออกจากจุดนั้นออกมาไม่ไกลก็หาที่เลยเพื่อจะนั่งฉันเลยทำไมไม่กลับวัดเคยคิดอย่างนั้นนะเออน่าจะกลับมาถึงวัดก่อนค่อยฉันก็ได้นะปรากฏว่าพอไปอินเดียแล้วไปเจอได้ผลจาปาตีเขาเนี่ยถ้าร้อนๆมันนิ่มนะโยมอร่อยแต่ถ้ามันเริ่มเย็นนะมันจะเริ่มเหนียวแล้วเคี้ยวไม่ค่อยเข้าแล้วแต่ถ้ามันเริ่มเย็นเลยเวลาไปสมมติว่ามาบิณฑบาตเอาเนี่ยแหละไปแค่นนท์เนี่ยแหละกลับมาแล้วมารอตักอาหารแบบของเราเนี่ยนะโยมเคี้ยวไม่เข้าแน่เลยจาปาตีมันแข็งเหนียวเลยแหละอ๋อเราเลยเข้าใจอ๋อต้องอย่างนั้นต้องร้อนๆฉะนั้นเขากินร้อนช้อนไม่มีกลางเพราะไม่ได้ใช้ช้อนก็โอเคเหมือนกันนะก็อีกรูปแบบหนึ่งของเขา นี่พระเจ้าก็เลยใช้ทำไงฉันไม่ได้ก็ใช้ปฏิสังขารโยเกิดขึ้นตรงนี้เองก็พิจารณาโดยแยบคายแล้วถึงฉันมิทธบาทไม่ใช่เป็นความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อความมามันเกิดกำลังพลังทางกายแล้วขณะฉันก็พิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสักวะธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันก็เป็นธาตุสี่เนาะอาหารจะเลิศประเสริฐแค่ไหนก็หนึ่งอิ่มเหมือนกันกินเข้าไปแล้วก็เหมือนกันเราก็ลงสันได้ก็สันด้วยการพิจารณาแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็ฉันได้แล้วก็อยู่อย่างนั้นมาจนกระทั่งไปเรียนวิชาเมื่อออกมาแล้วก็คิดว่าจะต้องมีเรียนวิชาไปเรียนจบได้ฌาน7จากท่านอรหันตบุตรแล้วก็ได้ฌาน8จากอุทกดาบทมีฌานแล้วนะฌาน7ฌาน8นี่ก็สามารถมีฤทธิ์ขึ้นมาเหมือนกันแต่พระองค์ก็ทรงเห็นว่าเมื่อตอนเข้าฌานมันก็สงบว่างใช่แต่พอออกจากฌานแล้วก็คิดถึงลูกถึงเมียอีกมันก็ไม่จบนี่นะมันก็ไม่ใช่ทางในที่สุดพระองค์ก็ออกแสวงหาต่อไปจนกระทั่งเดินไปถึงนู่นเมืองราชคฤห์ไปเมืองราชคฤห์ก็ไปเจอพระเจ้าพิมพิสารก็ออกมาต้อนรับพระเจ้าพิมพิสารก็คิดว่าคงมีปัญหากับราชวงศ์แน่เลยนี่เป็นเจ้าชายพอพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะเป็นสาธมิกก็เรียกว่าเป็นพระสหายกับพระเจ้าสุโธทนะเหมือนกันแล้วก็พ่อกับพ่อนี่อันนี้มันรุ่นลูกด้วยกันก็เลยคิดว่าพระองค์คงจะมีปัญหาตรงนั้นก็เข้ามามาคุยด้วยสนทนาก็เลยบอกว่าจะยกเมืองให้ครองกลึ่งหนึ่งเจ้าชายทิฏฐาก็บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาทางนั้นหรอกเรามาเนี่ยเพื่อมาแสวงหาอมฤตธรรมเพราะฉะนั้นขวางพ้นทุกข์ที่จะต้องทำเจ้าทิฏฐาได้ดีนึงก็เลยว่าเอางั้นขอตั้งขอสัญญาไว้ส่วนที่สัญญาข้อหนึ่งว่าถ้าพระองค์สำเร็จแล้วก็ขอให้มาโปรดกระหม่อมซึ่งเป็นกษัตริย์อกคนแรกเลยก็รับปากกันไว้งั้นพระพุทธเจ้าก็เดินต่อไปจากราชคฤห์ก็เดินไปที่เมืองขยาแต่ยังไม่ถึงดีตรงนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าภูเขาดงคาสิริก็ไปทรมานพระวรกายอยู่อีก6ปีด้วยกันตรงจุดนั้นก็ได้เรียนรู้มาหมดว่าในลัทธิต่างๆเนี่ยเขาปฏิบัติอย่างไรแขกของลัทธิฮินดูเขาจะมีหลายแบบบางก็ยืนก็เรียกว่ายืนกินลมกลางแขนแล้วก็อ้าปากกินลมทั้งวันบางก็ยืนขาเดียวบางก็นอนบนอะไรนอนบนตะปูที่เราเคยเห็นใช่ไหม
เอาตะปูมาแล้วก็นอนบนตะปูนั่งบนตะปูงั้นแหละบางก็เอาหัวทิ่มลงไปในดินแล้วเท้าชี้ขึ้นมานั่นแหละเขาทำแบบนั้นทุกวันทุกวันจนมันทนได้เมื่อก็เรามานั่งเนี่ยนี่หมายนั่งเนี่ย5นาที10นาทีมันปวดแล้วเนาะอ้าวเปลี่ยนละอ่ะไม่เป็นไรเราก็ยังนั่งต่อไปไปมาเอ้า15นาทีเอ้า20นาทีแล้วอันน่ะเข้าพอนั่งไปลงมาเอ้ยเพิ่งจะเปลี่ยนครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่ความอดทนมันจะมีขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะความอดทนนั่นเนี่ยพอทำแล้วมันก็ทนได้พอเริ่มได้มันก็เคยชินเป็นความเคยชินงั้นถึงได้บอกว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยควรให้สม่ำเสมอวันละ5นาที10นาทีก็ทำแต่ถ้าทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำไม่สู้แต่ไม่ถอยนะไม่ถอยเด็ดขาดถ้าทำแล้วต้องไปเรื่อยแต่เมื่อทำจนถึงขั้นสมาธิเกิดแล้วสงบแล้วแล้วก็สบายแล้วคนเรามักจะเป็นงั้นนะที่ตอนลำบากเนี่ยหาจังเลยใครว่าอะไรที่ไหนดีก็ไปแต่ตลอดข้อต่อชะตาไปที่ไหนก็ไปหมดเลยอาจารย์ไหนเก่งที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ก็ไปบนบานศาลกล่าวหมดแหละแต่พอสบายแล้วลืมก็กลับมาในสายเก่าก็ทำแล้วก็ทำอีกทีเดียวก็ปฏิบัติสมาธิเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยสบายแล้วเนี่ยมีความสุขก็ปล่อยนะก็เลิกทำได้แล้วมันก็ถอยฮะมันก็เสื่อมพอมันเสื่อมก็เกิดอาการอีกพอเกิดอาการทุกข์ขึ้นมาก็อยากจะมาทำเราเคยทำได้ก็มานั่งทำใหม่ก็นึกแล้วตอนนี้ทำยังไงนึกยังไงเราทำแบบไหนตอนนี้ไม่มาเลยโยมเนี่ยแต่มาเจอกับตัวเองมาแล้วคือแบบสมาธิฟุ้งๆไงตอนนั้นไปทำงานอยู่กลางทะเลก็เวลามันว่างก็ไปนั่งก็มันจะหาที่นั่งปล่อยอารมณ์เฉยๆก็ทำอะไรก็เบื่อไปหมดแล้วเครื่องเล่นก็มีหนังก็มีดูอะไรก็ดูมันก็เบื่อมันเป็นทุกวันเนี่ยมันไปอยู่เห็นแต่น้ำกับฟ้ากลางทะเลเป็นที่กูเจาะน้ำมันเขาเนี่ยจนแล้วก็มันมีห้องพระแต่ไม่มีใครใช้บริการก็ทำมาอย่างดีแต่ห้ามจุดธูปจุดเทียนนั่นแหละมันไฟเซฟตี้แล้วก็ไปนั่งแบบจะนั่งรีแลกซ์นั่งพักผ่อนเฉยๆแล้วก็ปล่อยใจเฉยๆตอนนี้มาก่อนชอบอ่านหนังสือพวกโลกทิพย์โลกลี้ลับไงก็เลยเคยอ่านประวัติครูบาอาจารย์ก็มานั่งนึกเอ๊ะครูบาอาจารย์เขาทำอะไรก็ดูลมหายใจก็ดูยังไงแล้วก็ดูเฉยๆมันไม่ได้คิดอะไรมันก็ดูไอ้ตรงนี้มันดูได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราจะทำสมาธิพอมาจับลมหายใจปุ๊บบังคับลมแล้วบังคับจะให้เข้าอย่างนั้นออกอย่างนี้ยิ่งเข้าพุทออกโทแล้วก็เดี๋ยวเหนื่อย บังคับลมนะเหนื่อยแต่ตรงนั้นมันนั่งปล่อยธรรมดาแล้วก็สังเกตแบบที่จะมาบอกมาเลยเน้นว่าเวลาปฏิบัติใช้สังเกตดูที่อาการของเรามันเป็นยังไงแต่อย่าไปคิดตามจะหลงในความคิดมันแค่ดูเฉยๆเนี่ยดูไปดูไปมันอยู่มันเข้าสมาธิพลุกๆเลยโยมมันเข้าไปวูบไปเฉยๆเลยนิ่งว่างเสร็จแล้วก็เห็นตัวเองเนี่ยลอยขึ้นมา นั้นตอนนั้นเป็นคารวาสนะพูดได้ไม่ได้อวดอะไรแต่ว่ามันก็ลอยขึ้นไปโยมตรงนั้นมันเหมือนคล้ายๆกับมันอะไรกว่าแพลตฟอร์มมันเหมือนโรงแรมกลางทะเลนะประมาณ 4-5 ชั้นได้แล้วชั้นบนจะเป็นชั้นที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์เวลาจะไปต้องนั่งช็อปเปอร์เฮลิคอปเตอร์ไปแล้วไปนั่งไปลงบนหลังคามันก็ลอยขึ้นไปก็ติดมันเป็นเหล็กอะแต่ก็ทำข้างในตกแต่งเป็นไม้ลอยไปเสร็จปุ๊บไอ้จิตนึงก็บอกเฮ้ยติดอีกจิตนึงก็บอกไม่ติดหรอกไปได้มันก็ลอยไปได้ทะลุไปเลยลูดไม่ชนถึงว่าจะติดไม่ติดก็รู้ทะลุไปทะลุไปเรื่อยก็ขึ้นไปเรื่อยจนไปถึงชั้นเฮลิเด็กชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์เนี่ยชั้นดาดฟ้าพอถึงข้างบนมันก็เห็นน้ำกับฟ้าโล่งมันว่างไปหมดเลยก็ชั้นบนจะเห็นแบบนั้นน่ะทีนี้อ้าวมันก็ยิงลอยเราก็ตกใจไงกลัวตกทะเลถ้ามันยิงลอยเดี๋ยวเราตกทะเลแน่คิดอย่างนั้นเนี่ยพอตกใจปุ๊บมันก็กลับอ้าวมันรู้ตัวอ้าวไม่ได้ไปนี่นะมันไม่ได้ลอยนี่มันนั่งอยู่ที่เก่าก็นึกงั้นไงแล้วก็นึกเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนาะก็ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นพอดีพอดีหลวงปู่อยู่ทางสกลนครมั้งไม่จำชื่อท่านไม่ได้ก็ไปอ่านพอดีท่านก็เกิดแบบนี้เหมือนกันท่านเกิดแล้วเสร็จแล้วไงบ้างวันถัดมาท่านก็เอาไม้ขีดมาถือไว้แล้วท่านก็เข้ากำหนดเขาเสร็จแล้วท่านก็ลอยขึ้นไปแล้วก็เอาไม้ขีดเป็นเน็บไว้จะรู้ว่าจะพิสูจน์ว่ามันลอยจริงหรือเปล่าแต่แล้วก็ลงมาปรากฏว่าของท่านจริงไม่ขีดไปอยู่ข้างบนนี่เต้นไปเน็บเอาไว้แล้วเราก็เฮ้ยเราเกิดสมาธิแล้วนี่นะ
ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นยังไงก็เลยเอ้ยต้องใส่ต้องลองแบบหลวงปู่ละวันถัดมาก็เตรียมตัวอย่างดี วันแรกที่มานั่งนะโยมไม่ได้อาบน้ำอาบท่าหรอกเลิกงานมาก็ไปนู่นดูนี่ทำไปเรื่อยยังไม่ทันอาบน้ำหรอกก็มานั่งแบบอย่างนั้นแหละมานั่งแบบเฉยๆพักผ่อนเฉยๆแต่นี้วันถัดมาพอรู้ว่ามีสมาธิเอาแล้วเตรียมตัวอย่างดีอาบน้ำอาบท่าสะอาดไปเลยพอเสร็จปุ๊บกราบพระเสร็จก็นั่งเอ๊สวดมนต์หน่อยดีกว่ามั้งแน่มีแถมเลยนะเห็นไหมจิตมันดีจิตคิดดีมันจะคิดอย่างนั้นยึดดีก็เป็นปัญหาไม่ใช่ว่านั้นนะเพราะนั้นจิตต้องทำให้กลางๆให้ได้ในที่สุดก็ทำแล้วก็นั่งก็นั่งนึกนั่งไปนั่งไปนั่งไปดูเอ๊เมื่อวานเราทำยังไงเอ๊เมื่อวานเรากำหนดยังไงกำหนดลมไปตรงไหนโยมเห็นไหมความคิดเกิดแล้วนะนี่คือนิวรณ์นิวรณ์คือความคิดคิดตาหูจมูกลิ้นกายกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเกิดชอบเป็นกามฉันทานิวรณ์ถ้าไม่ชอบเป็นพยาบาลนิวรณ์แต่คิดไปคิดมาเดี๋ยวชอบไม่ชอบกุนหินกุนงานฟุ้งซ่านลำคาญใจอุทธัจจกุกุจจานิวรณ์เห็นไหมมันเริ่มจากคิดนี่เองเพราะนั้นจะละนิวรณ์ด้วยวิธีไหนตั้งสติกับมารู้กายนิวรณ์ก็ดับอีกทีนี้มันไม่ตั้งสติมาแต่มันพยายามจะหาช่องเข้ามันเข้าตรงไหนมันสงบมันเข้าไปยังไงในที่สุดไม่ยอมสงบโยมก็เป็นทานนิวรณ์ไปแล้วตั้งสติไม่เป็นก็ไม่รู้เนี่ยก็เลิกตามไปกลับไปนอนไปดูหนังไปเล่นนู่นเล่นนี่ต่อก็ไปนอนวันหลังมาใหม่นะยังไม่ยอมเลิกก็มาใหม่เดี๋ยวนี้เตรียมไม้ขีดมาถือไว้ด้วยเดี๋ยวมันผูกไว้ใหม่ก็นั่งไปนั่งไปนั่งดูลมดูแป๊บเดียวจิตเนี่ยมันใจเนี่ยมันเร็วเอ๊ดูยังไงนะมันเข้าได้มันเข้าช่องไหนไม่เห็นตรงนั้นเอ๊ะอย่างงี้ไปเรื่อยเลยโยมจิตเนี่ยปรุงไปเรื่อยเลยนิวรณ์ทั้งนั้นเลยมันไม่ตั้งสติเลยมันตั้งไม่เป็นเราไม่รู้ว่าตั้งสติยังไงแบบไหนรู้แต่เพียงว่าเวลาเราทำแล้วต้องบังคับให้มันเข้างั้นเนี่ยเหมือนกับโยมคิดว่ามันนั่งสมาธิแล้วก็บังคับให้มันนิ่งให้มันว่างนี่แหละอันเดียวกันแล้วมันจะไม่สงบเลยได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ว่าแล้วแต่สภาวะนิดหน่อยแล้วแต่สัพพยะที่ได้อากาศสถานที่บุคคลถ้ามันได้พอประมาณมันก็เกิดบ้างนิดหน่อยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ถูกทางในตัวถึงได้บอกว่ามาฝึกสตินี่แหละฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นมาเลยโยมเกิดตอนที่เราไม่ได้เตรียมด้วยเราไม่ได้ตั้งใจมันจะเกิดสภาวะขึ้นเนี่ยแต่ถ้าเราตั้งใจมากๆไม่ค่อยมามันโดนเหมือนกับเราเอาลูกบอลมากดลงไปในน้ำพอเราปล่อยมันก็เด้งปึ๊กออกมาอีกพอเรากดมันก็ลงไปพอเราปล่อยมันก็เด้งอีกจะทำไงที่จะประคองมันไว้ได้พอดีกันอย่างเงี้ยเหมือนกับการเดินถือแก้วน้ำน้ำเต็มแก้วเลยแล้วก็เดินไปประคองให้น้ำไม่ให้หกเนี่ยวิธีการรู้เบาๆอย่างนั้นวิธีการทำสตินะก็ต้องลองอย่างนั้นดู อย่างหลวงปู่เย็นท่านก็มีวิธีไงท่านก็ให้ดื่มน้ำเย็นใช่ไหมดื่มลงไปเลยแก้วแล้วก็ลงไปเรื่อยเย็นไปเรื่อยมันไปถึงสุดทางตรงไหนกำหนดจิตไว้ตรงนั้นเลยกำหนดก็รู้สึกว่ารู้ไว้อย่างนี้เฉยประคองรู้เบาๆรู้เรื่อยๆวันนี้รู้แล้วจิตมันเริ่มตั้งอยู่ตรงนั้นได้แล้ววันถัดมาก็เอาแบบเนี้ยดื่มเสร็จแล้วก็รู้พอรู้เสร็จก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่เอาจิตไว้ตรงนั้นลืมตาไปก็เห็นตรงข้างหน้าแต่จิตให้อยู่ตรงจุดนั้นอยู่ยังรู้สึกถึงความเย็นตรงนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆลองลุกขึ้นแล้วก็เดินแต่ให้จิตอยู่ตรงนั้นอีกประคองไว้เงี้ยแล้ววันถัดไปแล้วก็ลองทำแบบเนี้ยลองเคลื่อนไหวลองอะไรแต่พยายามประคองให้จิตอยู่ถ้าทำบ่อยๆเข้ามันอยู่เลยนะโยมแต่นี้เกิดอะไรขึ้นปุ๊บมันจะกลับมาตรงนี้แหละเป็นที่ตั้งของจิตก็เรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ได้สติมาอยู่ตรงนั้นปัญญาก็เกิดก็ต้องไปลองดูนะอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อหลวงปู่ท่านบอกวิธีมาบอกก็เป็นทางลัดสำหรับผู้ที่ทำวิธีไหนก็ยังไม่ยอมสงบก็ลองดูได้ น้ำเย็นมันเย็นน้ำเย็นๆเลยสักแก้วเนี่ยดื่มไปแล้วก็ตามความเย็นมาลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราดูลมเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมมันรู้สึกยากนอกจากว่าจิตเริ่มจะมีความสงบบ้างคล้ายๆว่าเรานั่งเราจะแนะนำว่าเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยให้กำหนดรูปปัจจุบันก่อนรูปเรานั่งยังไงปัจจุบันถ้านั่งยังไงก็ดูจากศีรษะไปเท้า
ด้านหลังด้านข้างด้านหน้าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยอนุโลมปฏิโลมพอดูไปแล้วมันนิ่งละกายวาจาไม่พูดแต่ว่าใจก็เดินอยู่เงี้ยแต่ก็อยากจะเห็นก็ไม่เห็นไงนึกถึงรูปร่างเราก็นึกเพียงแต่นึกจินตนาการแต่ไม่เห็นไม่ได้ความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะรู้สึกจะออกไปแล้วแต่ตอนเนี้ยที่เราเริ่มเนี่ยกายมันนิ่งเนี่ยเราเริ่มดูไปดูมามันจะเห็นการเคลื่อนไหวของลมแล้วแต่เนี้ยลมที่กระทบผ่านร่างกายตั้งแต่ปลายจมูกผ่านเข้าไปเนี่ยเราก็มาจับตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยจับได้ถ้าเริ่มต้นนั่งปุ๊บจับเลยไม่ค่อยได้หรอกส่วนมากมันละเอียดลมโดยปกติเราจะยาก แต่ถ้าจับได้ถ้าทีแล้วเนี่ยต่อไปทำอะไรอยู่ก็สามารถกลับมาที่ลมได้กลับมาที่ลมก็จะชัดตรงนั้นได้สติจะตั้งเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ลองใช้วิธีลองทำอย่าไปตั้งใจมากแต่ให้จริงใจกับตั้งใจแต่ไม่ต้องมากเท่านั้นเองแล้วก็ทำความจริงของเราไม่ต้องไปหมกเม็ดไม่ต้องไปสร้างภาพใช่ไหมเอาจริงเอาจังมากกว่าสร้างภาพไหมนั่งตรงเป้งเลยนะใช่ไหมแต่ไม่ได้อะไรแล้วนั่งคิดอยู่กันแหละจนหมดชั่วโมงแต่นั่งตรงเป้งเลยก็แล้วแต่ตอนนั้นแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์ได้น้อยไปหน่อยเราต้องลองวิธีการแล้วตรวจสอบผลว่าเป็นยังไงต้องตรวจสอบตอนเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4มีความพอใจที่จะทำแล้วก็มีความเพียรวิริยะขยันทำแล้วก็มีจิตตาก็เอาใจฝักใฝ่เอาจริงเอาจังเวลาทำแล้วก็ตั้งใจอยู่ที่ใจอยู่จริงๆไม่ปล่อยปะแล้วเลยไม่ปล่อยจิตไปที่อื่นแล้วจบแล้วเราก็ใช้วิมังสาพิจารณาไต่ตองทบทวนดูว่าที่เริ่มต้นเป็นยังไงมาถึงตรงนี้จากตรงนี้ย้อนกลับไปกลับมาตรงนี้เราจะพิสูจน์ได้เองเราจะสัมผัสเราจะรู้ได้ นี้เสร็จแล้วพอพระองค์มาทรมานกลับมาที่พระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ามาทรมานร่างกายอยู่6ปีจนกระทั่งร่างกายนี้ผ่ายผอมทรมานด้วยหลายวิธีด้วยกันนะย่อๆนะจนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเรียกว่าพระองค์ในคัมภีร์กล่าวเลยว่าแค่รูปผิวหนังไปเนี่ยขนร่วงไปเลยเพราะว่าไม่เสวยพยัคฆ์อาหารมาต่อเนื่องหลายวันในสุดจนกระทั่งสลบไปเลยจริงๆได้แต่คนธรรมดาเนี่ยทนไม่ได้แล้วนี่เพราะอยู่ด้วยอำนาจฌานพระเจ้าตอนเจ้าชายสิทธัตถะท่านมีฌานไปเรียนมาแล้วไงได้ฌาน7กับฌาน8มาด้วยอำนาจนี้แหละสามารถที่จะมีกำลังเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นตัวที่มีกำลังพลังงานของสมาธินี่ยิ่งใหญ่มากมีกำลังมากเราเลยหลงตรงนี้กันง่ายแล้วมีของแถมเยอะซะด้วยมีรู้สภาวะนู่นนี่บางทีไปเที่ยวนรกสวรรค์ก็ไปบางทีก็รู้จิตใจคนอื่นก็มีระลึกชาติได้ก็มีหูทิพย์ตาทิพย์ก็มีเนี่ยพวกนี้ของแถมเราจะไปหลงตัวนี้แหละงั้นสมาธิเนี่ยตัวเนี้ยพลังงานมันเยอะเวลาเกิดมากๆแล้วไม่ค่อยเชื่อใครมั่นใจมากตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นยึดเข้ามายึดมั่นถือมั่นเป็นทิฏฐิซึ่งจริงๆแล้วอริยบุคคลเนี่ยเราจะต้องคลายความยึดมั่นแล้วเราจะต้องไม่รู้ว่าเราไม่ใช่เราเนี่ยจะต้องเห็นสภาวะตามธรรมดาสามัญลักษณะเป็นลักษณะที่เป็นสามัญธรรมดาที่มันเป็นที่มันไม่เที่ยงธรรมดามันคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันทนไม่ได้ทุกอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรที่จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้เราเห็นมันทนได้เพราะว่าการเวลายังไม่ถึงเวลาของมันบางอย่างต้องใช้เวลานานหน่อยอย่างของแข็งพวกหินพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวันของบางอย่างก็มองเห็นได้เลยเพราะเงื่อนไขของเวลาเนี่ยแหละทำเราไม่เห็นความทุกข์คือความเปลี่ยนแปลงแต่ความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงเราจะเห็นอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สุดแล้วเราก็บังคับบัญชาอะไรไม่ได้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนให้บังคับบัญชาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนที่เราจะยึดเอาไว้ถ้าต้องให้มันอยู่อย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันมีสุขตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ลองสังเกตจิตเราก็แล้วกันจะเร็วมากเปลี่ยนไปเรื่อยเลยแต่กายก็เปลี่ยนจากเด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนมันตลอดเลยเนี่ยตอนเนี้ยเข้าไปสู่สภาวะที่เข้าใจความจริงตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะคือถึงจะเรียกว่าเริ่มคลายออกจากทุกข์ได้บ้างทีนี้พอพระเจ้าสลบไปแล้วทำไงก็มีเด็กเลี้ยงแพะก็เข้ามาก็จะเอานมให้ก็ไม่รู้จะทำไงก็เป็นเขาถือว่าเขาเป็นชนชั้นต่ำกว่า
อินเดียเนี่ยก็จะแบ่งชนชั้นเลย4ชั้นมีวรรณะพราหมณ์สูงสุดวรรณะกษัตริย์รองลงมาก็มีวรรณะแพทย์พวกพ่อค้าแล้วก็เป็นวรรณะสูตรพวกแรงงานดังนั้นคนละชั้นเนี่ยเขาจะไม่มีการใช้ภาชนะเดียวกันได้เขาเรียกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะลงโทษเขาก็เลยไม่รู้ทำไงก็เลยเอาแพะไปค้อมจับค้อมแล้วก็บีบนมใส่เลยนมก็เข้าปากพระองค์หน่อยเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาฟื้นขึ้นมาก็มาเห็นเด็กน้อยเอาแพะมาให้ผมก็รู้เลยก็เลยบอกว่าขออีกสักชามได้ไหมเด็กก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่มีภาชนะใดที่คู่ควรที่จะให้เกี่ยวกับท่านเลยเพราะท่านเป็นวรรณะชั้นสูงข้าพเจ้าเป็นวรรณะชั้นต่ำสามนักก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพระเจ้าบอกอย่าพูดอย่างนั้นเลยเด็กน้อยเอ๋ยจิตที่ให้ได้เนี่ยของเจ้าเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากจิตที่ให้อย่างนี้แหละมันยิ่งใหญ่กว่าชนชั้นใดๆเลยชนชั้นมันเป็นเครื่องกั้นเป็นเพียงสมมติขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะนั้นจิตของเจ้าเนี่ยตอนนี้มันเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่มากที่สามารถเสียสละที่ให้ได้เด็กก็ดีใจได้ยินแค่นั้นโอ้โหปลื้มปิติดีอกดีใจก็ไปเอาภาชนะตัวเองมาล้างอย่างดีแล้วก็มารีดนมแพะเอามาให้พระองค์ได้ดื่มก็หมดไปเลยพระองค์ก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาขณะมีกำลังก็เกิดก็เรียกว่าเทวดามาดีดพินให้ฟังพระอินทร์ก็มาดีดว่าสายหนึ่งมันก็หย่อนไปเสียงก็ไม่ไพเราะอีกสายหนึ่งมันก็ตึงพอดีดสองทีก็ขาดอีกสายหนึ่งก็เสียงกลางๆเสียงก็ไพเราะดีเนี่ยพระองค์คือคนหาเจอตรงคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางตรงนี้ก็เลยเริ่มไปบิณฑบาตโดยพระกยาหารใหม่แล้วก็ลงจากเขาลงวัดสิริก็ไปที่ตำบลพุทธคยาปัจจุบันนี่แหละจะเลยไปนิดหนึ่งไปปฏิบัติที่นั้นอยู่ก็เวลามันใกล้เนาะมันจะไม่จบตกลงเอาย่อตกลงว่าพระองค์ก็ได้มาประทับนั่งก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์จนค้นพบได้ค้นพบอมฤตธรรมนี่แหละธรรมที่ไม่ตายที่สุดคำว่าอมฤตธรรมก็คือสตินี่เองอันผู้มีสติเป็นผู้ที่ไม่ตายผู้มีขาดสติกับผู้ที่ตายแล้วใช่ไหมตรงก็ตัดไว้อย่างนั้นงั้นรู้สติแปลว่ารู้รู้เริ่มรู้จักเริ่มรู้จักแล้วก็รู้จำจนกระทั่งลงมือทำก็รู้จริงรู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรในอริยสัจธรรม4ประการที่เป็นธรรมที่มีอยู่แล้วแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาถึงจะมารู้เรื่องนี้ขึ้นมาเพราะนั้นพระองค์ได้ฌาน7ฌาน8แล้วเนี่ยก็ยังสำเร็จไม่ได้เพราะว่าสมาธิไม่ใช่หนทางสำเร็จเป็นเพียงบาดฐานเป็นเพียงกำลังที่จะช่วยให้มีจิตเนี่ยเอามาพิจารณากายให้รู้เห็นตามความเป็นจริงได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมารู้ตัวความเป็นจริงตรงนี้ย่อๆของวิปัสสนาจริงๆตัวสุดท้ายของวิปัสสนาคือเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละของกายของใจของขันธ์5เนี่ยแต่ไอ้ตัวจริงๆที่จะใช้ในปัจจุบันก็คือการกระทบของอายตนะทั้ง6นี่เองว่าตากระทบรูปเกิดชอบไม่ชอบหูกระทบเสียงก็ชอบไม่ชอบจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดดีหรือไม่ดีมันเกิดชอบกับไม่ชอบเราจะทำยังไงแล้วพระเดชคุณหลวงปู่ทองหวานก็มาให้ทางลัดว่าเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็ไม่ว่าเห็นไหมฮะเราจะอยู่ในทางสายกลางตรงนี้ถ้าเราฝึกอย่างนี้ไว้บ่อยๆเข้านี่คือตัววิปัสสนาเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจเฉยได้ไหมนี่คือปัญหาที่เราเกิดปัญหาทั่วโลกก็เพราะแค่นี้แหละมันไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ถูกใจขึ้นมาก็เกิดปัญหากันขึ้นมาตรงนี้เท่านั้นเองเพราะนั้นสติเนี่ยจะเป็นตัวที่จะทันอารมณ์ตรงนี้ได้เพราะมันเข้าทั้ง5ทางจิตเป็นผู้ที่รับรู้เพราะนั้นทั้ง5ทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราจะเอาสติมาทำให้เกิดกำลังที่จะทันได้ยังไงเพราะนั้นอย่างเดียวเลยคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบนี่คือมรรคมีองค์8เมื่อเราทำแล้วสติมีกำลังขึ้นมาก็เรียกจนเป็นมหาสติเนี่ยมันจะรู้เท่าทันแล้วก็จะละอารมณ์ได้ที่เราเรียกว่าปล่อยวางนั่นแหละถ้าปล่อยวางอยู่ๆเราพูดว่าปล่อยวางไม่วางหรอก
เพราะเผลอหมกเม็ดด้วยซ้ำเพราะฉันปล่อยวางแล้วก็เลยว่าเหมือนไม่รู้ไม่ชี้แล้วปล่อยวางไปแล้วแต่พอมาเจอใหม่โกรธอีกแล้วมันไม่ได้ปล่อยจริงแต่ถ้าจิตเราสามารถมีสติแล้วไปรู้ได้ตรงนี้ทันรู้ว่ากดปุ๊บกำหนดรู้ได้กายเป็นไงใจเป็นไงมันดับนะโยมแล้วก็หายจริงๆแล้วปล่อยโดยที่ไม่ต้องพูดเลยว่าปล่อยวางในการปล่อยวางที่แท้จริงคือปล่อยด้วยจิตตัวนี้ไม่ใช่การที่จะพูดแล้วคิดเอาอันตรายว่าที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นมันอย่างนั้นเองงั้นที่คิดไม่ใช่ที่ใช่ไม่ต้องคิดพอคิดตามที่ชอบก็ไม่ชอบตามที่เห็นที่ได้ยินที่ได้กินที่ได้รสชอบหรือไม่ชอบแต่ที่ใช่ไม่ต้องคิดก็คือเมื่อจิตหยุดคิดมันก็เกิดสภาวะขึ้นมาเกิดธรรมะผุดธรรมะเกิดนั่นแหละตัวใช่เกิดโดยที่เราไม่ต้องคิดมันเป็นความสงบของจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นตามความเป็นจริงสภาวะธรรมก็จะเกิดขึ้นแบบนั้นพอเข้าใจนะที่สุดแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อมฤตธรรมแล้วธรรมที่ไม่ตายนี่คือเมื่อพระองค์พ้นทุกข์ได้จริงแล้วเนี่ยมันก็คือพระนิพพานนั่นแหละไม่ตายแล้วตายจริงเขาเรียกว่าตายจริงไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วแต่ว่าในสัตว์โลกทั่วไปอยู่ในวัฏจักรวังวนกันอยู่เนี่ยก็ตายไม่จริงหรอกแค่เปลี่ยนรูปเท่านั้นเองเปลี่ยนจากรูปนี้อาจจะไปเป็นรูปเทวดาอาจจะไปเป็นรูปเปรตสัตว์เดรัจฉานแล้วแต่กรรมที่เรากระทำนั้นกรรมจะจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้นั้นท่านถึงต้องว่าต้องสั่งสมถึงกรรมดีเอาไว้ก็จะได้ช่วยเหลือเราถ้าไม่ลงไปที่ต่ำได้นั่นแหละตรงนี้ก็มีความจำเป็นนั้นต้องปรับจิตปรับใจเราด้วยการฝึกสติไว้เป็นประจำนั้นสมาธิยังไม่ต้องไปคิดถึงเลยถึงเวลาเขาจะมีเองสติเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิผลคือสมาธิสติอยู่ที่กายที่ใจเป็นสัมมาสติผลได้รับคือสัมมาสมาธิถ้าสติไปอยู่ที่อื่นเขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสติเหมือนกันก็จะไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นนั่นแหละนี่ก็พอเข้าใจเนาะที่สุดแล้วหลังจากพระเจ้าสำเร็จแล้วได้อมฤตธรรมแล้วพระองค์ก็เอากลับไปช่วยนะไปช่วยลูกก็ลูกมาขอสมบัติก็ให้เลยมองคงคิดว่าไอ้ทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยตายแล้วก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ทรัพย์ภายในไปเลยดีกว่าก็เอามาบวชเลยเป็นสามเณรองค์แรกของโลกแล้วก็เก่งมากเป็นผู้สูตรเรียนรู้ขนาดว่ากำสายขึ้นมากำเนี่ยแล้วอธิษฐานเลยข้าพเจ้าจะเรียนรู้ให้เท่ากับเม็ดทรายในกำมือความคิดเก่านี่คือผู้ที่สร้างบารมีร่วมกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันจนชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นลูกเป็นหลานของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บวชแล้วที่สุดแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่นิพพานไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยภรรยาก็คือพระมเหสีนางพิมพาได้นางพิมพาก็มาบวชสำเร็จอรหันต์เหมือนกันแล้วก็ช่วยพระราชบิดาได้ตอนขณะป่วยก็ไปช่วยแสดงธรรมให้ฟัง7วันจนพระเจ้าสุทโธทนะสำเร็จเป็นพระหลานก่อนที่จะดับขันก่อนที่จะละตรงนี้ไปสำเร็จเป็นพระหลานเลยเหมือนกันนี่ตอบแทนได้จริงจนกระทั่งแม้กระทั่งพระราชพระมารดาที่วงโคตรไปแล้วตอนที่ท่านอายุแค่7ขวบก็ขึ้นไปมารดาเมื่อที่วงโคตรแล้วก็ไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตเป็นสันดุสิตเทพบุตรอยู่พระเจ้าก็เสด็จขึ้นไปด้วยการหลังจากที่แสดงยมกปฏิหารแล้วที่สาวัตถีบทต้นมะม่วงก็ก้าวสามก้าวถึงดาวดึงเลยแสดงฤทธิ์ขึ้นไปไปโปรดพระสมานดาอยู่หนึ่งพรรษาสามเดือนด้วยอภิธรรมพระเทวดาเขาไม่มีรูปเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นไม่มีการพิจารณาความดีและไม่ดีความเป็นปฏิกูลตรงนี้เขาจะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะต้องใช้จิตเรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานล้วนๆเป็นรูปทิพย์ก็คือในอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของจิตเลยวิปัสสนาล้วนๆเลยในอภิธรรมถ้าจิตใครเกิดเข้าถึงสภาวะอภิธรรมแล้วเนี่ยมันจะรู้จิตตรงนั้นได้อภิธรรมเกิดจากจิตของพระเจ้าที่สำเร็จแล้วเพราะนั้นเมื่อเราเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เราจะเข้าใจอภิธรรมได้ละเอียดเลยก็เรื่องของจิตเราจริงๆล้วนๆเลยจิตสภาพจิตเป็นยังไงแบบไหนอันสรุปแล้วพระองค์ก็มาช่วยได้หมดเลยแล้วก็มาช่วยทั้งประโยชน์ระยะทั้งเวนยศาสตร์ทั่วไปประชาชนพลเมืองทั้งหมดใครที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จมากมายแม้กระทั่งเทวดาก็สำเร็จกันมากมายหลายเยอะแยะมากครั้งแรกที่แสดงธรรมเนี่ยโปรดท่านอัญญาปัญญวัคคีย์ทั้ง5ท่านอัญญาวรยะได้ดวงตาเห็นธรรม
แค่หนึ่งเดียวมาจ้าที่เราสวดธรรมจักรใช่ไหมแต่เทวดาเนี่ยท่านบอกว่าขณะนั้นสำเร็จถึง16โกฏด้วยกันโกฏหนึ่งมีเท่าไหร่ต้องคนแก่รู้แล้วคนรุ่นใหม่มีไหมหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเราได้ยินแค่ล้านมั้งเนาะเคยยินโกฏไหมฟอนหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโกฏฟอนมีอีกสองอันนะเพราะฉะนั้นหนึ่งโกฏเท่าไหร่สิบล้านรวยเป็นฟ่อนๆคนเวลาก็จะพูดหนึ่งฟ่อนมีเท่าไหร่ร้อยล้านนี่ยังมีอยู่นะของเวลาก็ใช้แต่สมัยนี้ไม่รู้จักแต่แล้วก็ใช้แค่หลักล้านมั้งก็โอเคสรุปแล้วอมฤตธรรมที่เราฝึกฝนอยู่ตรงนี้นะธรรมที่ไม่ตายต้องรีบทำไว้นะเพราะเราจะตายถ้าก่อนจะต้องเจอก่อนที่เราจะตายนะเพราะโอกาสเกิดเป็นมนุษย์นี่ยากเป็นมนุษย์พบศาสนายิ่งยากกว่าอีกพบแล้วได้เรียนรู้ก็ยากเรียนรู้แล้วได้ลงมือปฏิบัติยากกว่าใหญ่เลยปฏิบัติแล้วเห็นผลนะเกิดผลขึ้นมาโอ้โหสุดยากแต่โยมทำสิ่งที่ยากทั้งหมดได้ง่ายแล้วนะนี่ใกล้ความจริงแล้วมาเรียนรู้หรืออยู่อยู่ที่ตอนนี้ก็อยู่ที่โยมจะใช้ความเพียรแค่ไหนวิริยะนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรนะไม่ใช่ความเก่งความเก่งเป็นทิฏฐิมันเอาไปไม่ได้ต้องเอาความเพียรคุณขยันนั่นแหละจะสำเร็จได้นะเพราะฉะนั้นทำสม่ำเสมอไว้ซะก่อนที่เราจะละจากโลกนี้ไปชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักเพราะนั้นก็พยายามก็ทำก็ทำแล้วได้ผลแน่นอนมันไม่ไปไหนหรอกแต่มันเป็นนามธรรมอยู่เราก็คิดว่ามันไม่มีแต่มันหยอดกระปุกทุกวันถ้าเมื่อไหร่ได้มานั้นสตินึกถึงตัวเองได้เมื่อไหร่ได้มานั้นนะไม่มีสูญหายเลยนะก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ไม่มีใครสงสัยแล้วนะมีไหมแสดงว่าสำเร็จแล้วเลยอนุโมทนาเอาวิจิกิจฉาดำเนี่ยไม่สงสัยแล้วศีลปัตตปามาสก็ศีลมั่นคงแล้วเนี่ยสักกายทิฏฐิไม่มีตัวแล้วตอนนี้โอเคโชคดีก็ขออนุญาตทุกท่านจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานชีวิตความเป็นอยู่มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดก็ให้สำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการขอให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เลยได้ผ่านหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรสาธุค่อยดังหน่อยถึงพรหมโลกไหมต้องบอกพรหมเทวดาต่อใช่ไหมไปถึงจารุมโชคดีเดี๋ยวหลวงพ่อท่านมาบ้าง